หลายพันกิโลเมตรไกลจากพวกปัสสขุมที่ทึกเสืออีโบลาคุกคามหนักที่สุดนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์อยู่ในสหรัฐกำลังคุ้นเคี่ยวทำงานเพื่อหาทางยับยั้งการระบาดบ่ให้แพร่ลามออกไปในวงกว้างขึ้นผู้สื่อข่าว VOA Carol Pearson มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากสำนักงานใหญ่ของศูนย์กลางควบคุมและการป้องกันพยาธิของสหรัฐที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งดาราจะนำมาเสนอทานเป็นภาษาลาวนี่เป็นศูนย์ปฏิบัติงานสุขเสริญของศูนย์กลางควบคุมและป้องกันพยาธิของสหรัฐหรือ CDC แม้นอยู่บนนี้ที่พวกพนักงานพักกันติดตามเบิ่งภัยคมคู่ด้านสาธารณสุขอยู่ในทั่วโลกปีนี้พวกเขาเจ้าได้ติดตามเบิ่งเสื้อไวรัสอีโบลามาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วในเดือนกันยาศูนย์กลาง CDC ได้ออกการคาดคะเนที่น่าตกใจโดยกล่าวว่าอาจมีหลายกว่า1ล้านคนติดเสื้ออีโบลาภายในเดือนมังกรปีหน้าถ้าหากบ่มีการเอาบัตรก้าวโดยทันทีเพื่อยุติการแพร่ระบาดของมันพวกนักเชี่ยวชาญของ CDC อยู่แอตแลนตาสนองข้อมูลที่สำคัญให้พวกที่อยู่ในสนามซึ่งโฮมทั้งองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลของประเทศไลเบเรียซิเอร์ราลีโอนและกีนีซึ่งเป็นจุดใจกลางของการระบาดดร.ทอมัสฟรีเดนหัวหน้า CDC ได้ไปเยี่ยมยามเขตนั้นศูนย์กลาง CDC แม้นได้ไปอยู่ในพื้นที่เพื่อรับมือกับการระบาดของอีโบลาในทุกๆแห่งและข้าพเจ้าเองก็ได้ให้ความมั่นใจแก่แต่ละประเทศเหล่านั้นว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างเขาเจ้าจนกว่ามันจะยุติลงอยู่ในพวกประเทศที่ถูกอีโบลาคุกคามนั้นป้ายโฆษณาใหญ่ๆที่ติดไว้ทั่วประกาศว่าอีโบลามีแท้บรรดานักเชี่ยวชาญของ CDC ช่วยประเทศเหล่านั้นสิทธิ์สอนประชาชนเกี่ยวกับวิธีใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและควรจะเฮ็ดแนวใดถ้าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งคิงฮ้อนเป็นไข้ศูนย์ CDC บ่ส่งนายแพทย์ไปช่วยดูแลรักษาผู้คนป่วยแต่ฝึกอบรมพวกพนักงานรักษาสุขภาพเกี่ยวกับวิธีการดูแล CDC เฮ็ดเวียกอยู่ในทุกๆด้านของการรับมือกับอีโบลาในทุกๆประเทศที่มันระบาดเฮาช่วยพวกคนป่วยให้ได้รับการกวดอย่างถูกต้องเฮาช่วยที่ตามเบิ่งการระบาดเฮาช่วยประเทศเหล่านั้นปรับปรุงวิธีรับมือมันและช่วยพิจารณาว่ามีสิ่งใดๆที่สามารถเฮ็ดได้เพื่อให้ก้าวไปก่อนมันการรับการเป็นปวดแต่หัวที่จะช่วยเพิ่มทวีอัตราการรอดชีวิตได้แต่มันก็บ่มีศูนย์เป็นปวดเพียงพอและหลายๆคนได้ถูกปฏิเสธถูกปล่อยให้ล้อท่าหรือปล่อยให้ตายอยู่ทางนอกดร.ฟรีเดนกล่าวว่าการก่อสร้างศูนย์เป็นปวดให้มีหลายขึ้นและรับเอาคนป่วยเข้าไปรักษาแม้ลูกกระแจประสบการยับยั้งมันเวลาแม่นสําคัญที่สุดการเอาบาดเก้าใดๆที่ว่าดีสมควรในมื้อนี้แม้นจะดีหลายกว่าการล้อท่าเอาบาดเก้าที่ดีกว่าในอาทิตย์นึงนับจากมื้อนี้เวลานี้กองทหารสหรัฐกำลังพักกันก่อสร้างศูนย์ปิ้นปัวไม้หลายแห่งอยู่ในพวกประเทศที่ถูกคุกคามคาดว่าทหารสหรัฐจะเดินทางไปฮอดแอฟริกาตะวันตกเติมอีกภายในท้ายเดือนตุลานี้ดร.ฟรีเดนยังเสื่อมั่นอยู่ว่าจะสามารถหยุดยั้งการระบาดของอีโบลาได้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็กล่าวว่าสถานการณ์แม้นจะร้ายแรงหนักลงไปอีกก่อนที่มันจะดีขึ้นดาราบคัม VOA